เรื่องราวของสองบิ๊กตำรวจนั้นก็ต้องบอกว่าออหลายฝ่ายนั้นก็จับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางด้านพลตำรวจเอกกิจรัตน,นเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะ<ม>ครับก็ได้พูดถึงกรณีที่ทางด้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเตรียมจะฟ้องหรือว่าบอกว่าถึงขั้นติดคุกก็ <c oughs> ここยืนยันนะครับว่าการดําเนินการทุกขั้นตอนในอํานาจและหน้าที่ของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยได้ยึดถือตามพรบรตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดพิจารณาตามข้อเท็จจริงการจะนำมาตราใดมาใช้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งาาชาติได้ประมวลแล้วเพื่อให้พิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับทางด้านพลตำรวจเอกกิจรัตน์บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรงทุกกรณีมีสิทธิ์ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริต ซึ่งถือเป็นสิทธิ์โดยชอบของผู้ถูกกล่าวหาทุกคนไม่ใช่แค่ทางด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ส่วนตนเนี่ยเมื่อตัดสินใจจะดําเนินการตามขั้นตอนแล้วก็มีหน้าที่ชี้แจงตามกระบวนการยุติธรรมเตรียมความพร้อมรอรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่หนักใจนะ <c oughs> นะครับบอกว่าตัวเองนั้นก็รักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพียง <c oughs> แต่มีหน้าที่แทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและก็ตั้งใจปรับทัศนคติและก็สร้างศรัทธาระหว่างตํารวจกับประชาชนอยากให้ตํารวจเนี่ยทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดขอให้ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาเนี่ยกลับมาด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยขอย้ําว่าการลงนามให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนไม่มีปัจจัยอื่นแทรกแซงทุกอย่างดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็กฎกตรอไม่มีการใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าอคติใดๆพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยืนยันยังสามารถทํางานร่วมกับทุกคนได้ไม่โกรธไม่มีอคติกับใครก็อยากให้ตํารวจทั้งประเทศเนี่ยหันมาทํางาน สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้อย่าคิดว่าเป็นอุปสรรคในการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าที่มีข้อกล่าวหาว่าตนหลอกนายกโดยย้าว่าตนเป็นเพียงตํารวจนายหนึ่งเอาอะไรไปหลอกผู้บริหารประเทศได้ยืนยันไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใครไม่คิดจะขัดแย้งกับใครยังให้เกียรติทุกคนเหมือนเดิมสําหรับการปลดป้ายชื่อของพลตํารวจเอกสุรเชษเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ตนมีอย่างอื่นทํามากกว่าการปลดป้ายถ้าปลดก็ต้องปลดป้ายของ พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยส่วนใครเป็นคนปลด <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปสอบสวนกันต่ออนี่เรียกว่ามาต่อมัดนะแบบนี้การให้สัมภาษณ์เพราะว่าบิ๊กโจเองก็เดินหน้าไปสตรีเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงาจากการเปิดเผยของหลังข่าวบอกว่า29เมษาย,ยนเนี่ยน่าจะเริ่มเรื่องของการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์นะของบิ๊กโจ๊กด้วยแล้วก็รวมไปถึงลูกน้องนะคะแต่วันนี้ทางด้านของทนายตั้มค่ะ ไปที่สํานักงานเจเรํารวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะไปหาหรือแล้วก็มีการคัดค้านการแต่งตั้งพันตํารวจเอกนายหนึ่งเรียกว่าเป็นรองผู้บังคับการซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจนารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจใน29คนทนายตั้มบอกว่าตํารวจท่านนี้เนี่ยเคยมีความขัดแย้ง แล้วก็มีการดำเนินคดีหลายข้อหากับตัวนายตัรวจเองทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะก็อาจจะทําให้เกิดความแคลงใจหรือไม่อย่างไรกังวลใจว่าจะไม่รับความเป็นธรรมจากนายตำรวจท่านนี้วันนี้เลยมาที่จะขอให้จเจรตํตรวจมีคําสั่งในการเปลี่ยนตัวตํารวจคนดังกล่าว ออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจช่วยเหลือสนับสนุนในการไต่สวนของคณะกรรมการพิจนารณาเรื่องร้องเรียนและก็มองว่าน่าจะมีท่านอื่นที่เหมาะสมมาทําหน้าที่แทน อีกประเด็นเรื่องหนึ่งทนายตั้มบอกว่าวันนี้มีการเปิดเผยความคืบหน้านะคะการไต่สวนเอาผิดทางวินยัยกับพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนรวมไปถึงคณะกรรมการก็มีการเชิญสายลับของทนายตั้มเองเนี่ยไปพูดคุยนะแล้วก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนะคะนอกเหนือนจากนี้สายลับของทนายตั้มเดินทางไปพบกับคณะกรรมการตรวจข้อเท็จจริงที่กุณเศรษฐาทวีสิทธิ์แต่งตั้งขึ้นมีการรายงานว่ามีตำรวจคอมมานโด สองนายระดับ VIP เดินทางเข้าพบเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการนําเรื่องของเส้นทางการเงินเรื่องของหลักฐานต่างๆเรื่องของพยานที่นายตั้มบอกว่าเป็นพยานสําคัญของคดีของบิ๊กตาร,รวจทั้งสองนายเนี่ยเอาไปยื่นให้กับทางด้านของตำร,รวจเพิ่มเติมด้วยเออนะทรงเขาคล้ายๆกันนะ,ะทั้งคุณโจ๊กับคุณตั้มอ่ะครับคุณโจ๊กนั่นเขาก็ร้องเรียนเรื่องคณะกรรมการปปชคนหนึ่งว่า ไม่ค่อยเป็นคุณกับเขาหรือไม่เป็นคุณเลยมานี่ทางด้านของคุณตั้มก็มาร้องเรียนพันตำรวจเอกอกบอกว่าขัดแยง้งแล้วก็ดําเนินคดีตัวเขาเองก็เลยคัด้านการตั้งเป็นคณะกรรมการทรงเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยเออแปลกไหมวิธีวิถีของเขานี่เป๊ะๆเ,เ,เลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันมีข่าวเกี่ยวกับคุณสนธิยาสวัสดีเมื่วอวานนี้ที่บอกว่า มีการน,นัดฟังคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีที่คุณสนธิยาเป็นจำเลยโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวศและพลตำรวจโทจุติธรรมโนวานิเป็นโจทแล้วคุณสนธิยาเนี่ยไม่ได้ไปที่ศาลจนกระทั่งถูกศาลออกหมายจับลงวันที่เมื่อวานนี้คุณสนธิยาวันนี้ออกมา พูดนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าสารออกหมายจับคุณสนิยาให้มาฟังคำพิพากษาในวันที่27พฤษภาคม2 5 6 7ทีมข่าวเราเลยติดต่อไปยังคุณสนิยาบอกว่าคุณสนิยาบอกเอ้เรื่องดังกล่าวนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด ซึ่งทีมทนายของคุณสนิยาเข้าใจว่าสารแพ่งเนี่ยนัดฟังคำพิพากษาหลังยื่นอุทธรในการถูกเรียกค่าเสียหายคดีหมิ่นประมาทเป็นเงิน2ล้านบาทเลยคิดว่าไม่จำเป็นก็ต้องก็ไม่ต้องไปก็ได้คคุณสนิยาเลยไม่ได้เดินทางไปสารตามคำแนะนำของทนายแต่ความจริงแล้วเป็นทางฝั่งของสารอาญาคือคนละคดีคับนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธร์ในคดีหมิ่นประมาท ซึ่งตัวคุณสนิยาไม่ได้ไปศาลจึงมีความเห็นว่าคุณสนิยามีพฤติกรรมหลบหนีเลยมีคําสั่งออกหมายจับลงเมื่อวานนี้25เมษาย,ยนและโทษจำคุก4เดือนปรับ50 0 0 0บาทคุณสนิยาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้บ่ายโมงจะเดินทางไปศาลอายาเพื่อเข้าชี้แจงต่อศาลหลังถูกออกหมายจับก็ใกล้ๆละใกล้เวลาละนะครับเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีนี่แหละ